สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันนี้พบกันวันศุกร์ที่7กรกฎาคม2023วันนี้นำเอาหนังสือกล่าวถึงโชคลาภของบรรดานักบุญโดยนักบุญออกัสตินนักปราชญ์พระศาสนจักรนะครับในหัวข้อบอกในธรรมชาติมนุษย์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงสืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์ดาวิดความรุ่งโรจน์อันยิ่งใหญ่และโชคลาภและพันธสัญญาคือองค์พระผู้ไทยเองพระองค์ทรงเป็นคนกลางระหว่างพระกับมนุษย์เยซูคริสต์ข้าพเจ้าขอถามว่าธรรมพระธรรมชาติมนุษย์ของพระองค์ได้ทำอะไรในด้านความดีหรือความเชื่อจึงสมได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ไว้ล่วงหน้าแล้วขอท่านให้คำตอบข้าพเจ้าในข้อนี้สภาวะมนุษย์ของพระองค์ได้ทรงทำอย่างไรจึงสมได้รับการยกย่องขึ้นโดยพระวจนะองค์นิรันดรร่วมกับพระบิดาในความเป็นหนึ่งเดียวกันในพระบุตรในพระบุคคลของพระองค์และเป็นพระเอกบุตรของพระเบญจ้าความดีชนิดไหนได้เป็นกรรมสิทธิ์แก่พระองค์อยู่ก่อนแล้วพระองค์ได้ทรงทำอะไรได้แสดงความเชื่อชนิดไหนได้ทูลขอสิ่งใดพระองค์จึงได้บรรลุถึงสุดยอดแห่งความเด่นเลิศสุดความปรารถนาสามารถของมนุษย์จะบรรยายได้มิใช่โดยกิจการของพระวจนะดอกหรือที่ทรงรับสภาวะมนุษย์นี้เข้ากับพระองค์ตั้งแต่วาระเริ่มแรกแห่งการเป็นอยู่ของพระองค์สภาวะมนุษย์ก็ทรงเป็นอยู่ในฐานะพระเอกบุตรของพระเจ้าพระเยซูเจ้าทรงเป็นองค์โชคลาภที่ได้กำหนดไว้พระองค์ผู้จะต้องเป็นโอรสกษัตริย์ดาวิดในธรรมชาติมนุษย์และต้องเป็นโอรสพระเจ้าในอำนาจอาศัยพระจิตเจ้าแห่งความศักดิ์สิทธิ์พระองค์ได้ทรงสมภพมาจากพระจิตเจ้าและจากพรหมจารีการรับธรรมชาติมนุษย์ไว้ในพระวจนะเป็นธรรมล้ำลึกเกินความเข้าใจของเราเป็นความจริงแน่นอนว่าพระวจนะควรได้รับขนานนามว่าในเวลาเดียวกันว่าพระโอรสของพระเจ้าและบุตรแห่งมนุษย์เป็นบุตรมนุษย์เพราะพระองค์ได้ทรงรับธรรมชาติเป็นโอรสพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเอกบุตรของพระเจ้าทรงรับธรรมชาติมนุษย์เราอย่าได้เชื่อว่าพระเป็นเจ้าเป็นจตุเอกภาพแต่เป็นตรีเอกภาพในกรณีนี้พระธรรมชาติมนุษย์ได้ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าอย่างน่าพิศวงเป็นเกียรติสูงสุดที่จะยกย่องให้สูงกว่าไม่ได้แล้วเช่นเดียวกันพระธรรมชาติพระเจ้าเองก็ไม่สามารถถ่อมองค์ลงต่ำกว่าการรับเอาธรรมชาติมนุษย์พร้อมกับความอ่อนแอทั้งสิ้นจนถึงกับสิ้นพระชนบนไม้กางเขนครับพี่น้องนักบุญออกัสตินได้พูดได้กล่าวนะเป็นเรื่องที่เข้าใจไม่ได้ด้วยเหตุผลเป็นความเชื่อที่พระเป็นเจ้าคงทรงไขแสดงโดยองค์พระเยซูเจ้าทรงลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์พระองค์มีสภาพของความเป็นมนุษย์และเป็นพระเป็นเจ้าในพระองค์เองโดยเป็นพระบุตรของพระเป็นเจ้าเป็นพระบุคคลหนึ่งในพระเอกภาพนั้นและเป็นมนุษย์ด้วยการเป็นผู้ที่รับเอาเนื้อหนังเป็นมนุษย์อย่างเราจากมนุษย์คือแม่พระนี่คือเราเข้าใจดีนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องในชีวิตของเราเราก็ต้องบางทีหลายครั้งเนี่ยในศาสนาเนี่ยเราไม่สามารถจะพิสูจน์ได้จึงต้องมีความเชื่อเพราะฉะนั้นศาสนาทุกศาสนาเนี่ยจึงต้องมีข้อความเชื่ออยู่เพราะว่าในศาสนาบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างมันพิสูจน์ไม่ได้ด้วยเหตุด้วยผลต้องอาศัยความเชื่อแล้วก็ความเชื่อนี้เองมันก็มาจากพระเป็นเจ้ามาจากผู้ที่ศักดิ์สิทธิ์ผู้ที่เป็นอยู่เหนือมนุษย์นั่นเองพูดง่ายๆสำหรับเราคือพระเป็นเจ้าแล้วก็ความเชื่อนี้เป็นสิ่งที่พระองค์ประทานให้กับเราเราก็ต้องรักษาความเชื่อนี้ไว้อยู่ๆเนี่ยก็คงจะให้คนดงคันหนึ่งแล้วไปพิสูจน์เพราะนั้นการจะพิสูจน์ความเชื่อนะมันไม่ได้หรอกมันจะไปพิสูจน์ด้วยเหตุด้วยผลไม่ได้เพราะมันอยู่เหนือเหตุและผลความเชื่อพระเป็นเจ้า
พระเจกภาพพระบุตรพระจิตพระบิดาพระบุตรและพระจิตสามบุคคลเป็นข้อความเชื่อพระเยซูทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และเป็นพระเป็นเจ้าด้วยในสองสภาวะในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นข้อความเชื่อที่เรามั่นใจและเราก็เชื่ออย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราเชื่อและเราก็เข้าใจได้เพราะว่าพระเยซูเจ้าเองพระองค์ทรงมาบังเกิดและพระองค์ทรงสอนและทรงบอกความจริงนี้แก่มนุษย์เราก็ได้เชื่อได้นับถือกันต่อๆมาเพราะฉะนั้นความเชื่อในชีวิตของการเป็นคริสเตียนจึงสำคัญหรือแม้ไม่ใช่คริสเตียนในศาสนาต่างๆก็มีก็ต้องเป็นสิ่งที่จะทำให้ตนเองนั้นประพฤติดีประพฤติชอบตามสิ่งที่ได้รับคำสอนมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอให้เราได้เป็นบุคคลที่มีความเชื่อในพระเบญจามีความมั่นใจในองค์พระเบญจาแล้วเราก็จะสามารถได้รับพระพรแล้วก็มีพระพรที่จะเข้มแข็งมั่นคงและก้าวหน้าต่อไปในฐานะที่เป็นบุตรของพระเจ้านะเป็นผู้ที่จะเป็นประจักษ์พยานเป็นผู้ที่จะยืนยันถึงองค์พระเยซูเจ้าท่ามกลางเพื่อนพี่น้องที่อยู่รอบข้างเราขอพระเบญจาผู้ทรงสรรผ่านพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ